เดี๋ยวเราสลับมาดูกันที่บรรยากาศในภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนเดี๋ยวเราไปกันที่คุณกันธราลดาวรรณอยุธยากรรมการบริหารจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณกันธราครับครับสวัสดีครับคุณบุรพาคุณสุประชัยครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับครับสวัสดีครับแม่ดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางนี่ถือว่าน่ากังวลไหมกรณีอิสราเอลกับอิหร่านในสถานการณ์แบบนี้นะครับแน่นอนทุกคนก็คงต้องกังวลเป็นธรรมดาคือต้องเรียนทั้งสองท่านอย่างนี้ครับทุกครั้งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์แบบนี้ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้มันจะมีความกังวลในตลาดเกิดขึ้นทุกครั้งนะครับตลาดหุ้นเองจะปรับตัวลงพอสมควรนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นแสดงว่าตลาดมีความกังวลในเรื่องนี้ครับทุกครั้งที่เกิดเรื่องครับแล้วมันจะกังวลกันอีกนานไหมสำหรับตลาดหุ้นโดยเฉพาะตลาดหุ้นในเอเชียหรือว่าตลาดหุ้นไทยสำหรับตัวเลขผมคิดว่าทุกครั้งมันก็ลงประมาณถ้าดูง่ายๆก็อาจจะ 5-60 จุดครับถ้ามันจะแสดงความกังวลประมาณแค่นะครับซึ่งณตรงนี้เองสถานการณ์ตรงนั้นก็อาจจะสร้างความกังวลได้แต่ว่าถ้าจะลงเท่านั้นไหมผมคิดว่าไม่น่านะครับเพราะตอนนี้สถานการณ์ในตลาดหุ้นเราก็เปลี่ยนไปนะครับหุ้นมีการยังมีคนที่ต้องการซื้อหุ้นเพื่อย่อยครับนั่นสถานการณ์ตอนนั้นไม่เหมือนแต่ผมมองแค่ด้านการจะบอกว่าดาวไซด์มันประมาณนั้นครับครับถ้าจะสรุปว่าแม้ดัชนีอาจจะปรับลดลงมาจากแรงกดดันในเรื่องนี้เนี่ยแต่อาจจะมีกองทุนใหญ่ๆอย่างวายุพักหรือว่าไทย ESG ฟันรอสวบอยู่เนี่ยมันจะสรุปเพื่อให้เกิดความอุ่นใจได้ไหมแบบนี้ก็ช่วยได้ครับเพราะว่าอย่างกองวายุพักเนี่ยก็คงต้องเข้าซื้อนะครับเมื่อตลาดลงมาเนี่ยผมว่าเขายิ่งแฮปปี้ได้ซื้อราคาที่ยังไม่สูงนะครับก็คือจังหวะก็ดูเขาเข้ามาก็วันละ 5,000 7,000 นะครับแล้วก็เงินส่วนใหญ่เขายังฝากในเขาเรียกพันธบัตรระยะสั้นซึ่งเรียกว่าเตรียมตัวซื้ออยู่พอสมควรทีเดียวนะครับแล้วยังมี ESG เนี่ย ESG ก็น่าจะมาปลายปีนะครับแล้วส่วนใหญ่เงินก็จะเข้าพวกเราเนี่ยพูดถึงซื้อประหยัดภาษีกันธันวาทั้งนั้นนะครับก็ซื้อประมาณเดือนนั้นก็ยังมีเงินที่จะเข้ามาในตลาดเพื่อทำให้หุ้นเนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นผมก็ใช้คำนี้แล้วครับฉะนั้นไม่ได้มีความน่ากังวลสำหรับท่านที่ถือหุ้นระยะเกิดติดไปหรือต้องการจะถือหุ้นต่อเนี่ยผมก็ถือได้นะครับแต่ในช่วงที่อิสราเอลกับอิหร่านในช่วงนี้อาจจะมีการปรับตัวระยะสั้นบ้างประกอบกับหุ้นเองก็ขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงก็ต้องการการปรับตัวเป็นธรรมดาครับนะครับถ้าดูอีกปรากฏการณ์หนึ่งคือโอเคแหละในช่วงสถานการณ์แบบนี้เราได้เห็นเม็ดเงินของกองทุนของต่างชาติได้มีการขายสุทธิมาหลายวันทำการตรงนี้เนี่ยมันเป็นการบ่งบอกอะไรไหมฮะคุณกันธราฮะหรือว่าดูแล้วมันก็เป็นปกติหรือว่ามันจะมีโอกาสที่จะขายออกไปมากกว่านี้หรือเปล่าครับผมไม่คิดว่าการขายของต่างชาติเนี่ยนะครับน่าจะเป็นในเรื่องของก็ถ้าย้อนกลับไปต้องบอกคุณมาคุณสุภาพอย่างนี้ด้วยอย่าลืมที่ผ่านมากรรมเก่าเราถูกลดน้ำหนักครับเราถูกลดน้ำหนักนะครับแล้วจีนตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะมีการกระตุ้นมาจะมีการเงินไหลออกจากภูมิภาคหรือออกอะไรไปเข้าจีนบ้างเพราะที่ผ่านมาเนี่ย MSCI ก็ยังลดน้ำหนักเราอยู่นะครับฉะนั้นผมก็เชื่อว่าการขายอาจจะมีไปเรื่อยๆอาจจะไปพฤศจิกายนยังไงก็ต้องกลับมาเพิ่มน้ำหนักเราแล้วครับเพราะว่าตลาดหุ้นเราขึ้นมาพอสมควรนะครับยังไงรอบนี้ก็ต้องกลับมาให้ความสนใจกับตลาดหุ้นไทยอย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยที่พูดถึงพอทั้งสองท่านพูดถึงประเด็นนี้ก็ดีเลยเนี่ยนั่นเท่ากับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินจากวายุไม่ว่าเงินจาก ESG โอกาสที่ฝรั่งจะหยุดขายและกลับเข้ามาก็มีมากครับงั้นผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยในเดือนพฤศจิกาข้างหน้าต่อไปน่าจะดีครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้อาจจะแล้วเห็นการไซด์เวย์ดาวของตลาดหุ้นไทยก็อาจจะเป็นจังหวะในแง่ของการสะสมอะไรประมาณนั้นถูกป่ะครับพี่กันใช่ครับผมคิดว่าเป็นการปรับฐานปรับตัวมากกว่าในกรณีที่หุ้นขึ้นมาเยอะแล้วนะครับส่วนฝรั่งเองก็ขายไปตามที่ผมบอกก็คือมีการเคยถูกปรับลดด้วยแล้วถ้าเกิดรวมหุ้นที่ขึ้นมารวมค่าเงินบาทที่แข็งเนี่ยโอ้โหว่าเขาได้ไปจุกๆเลยนะน่าจะ 20%นะครับงั้นตอนนี้มีแรงขายขึ้นมาแล้วประกอบกับที่ผมเรียนไปครับจีนก็คือเริ่มกำลังอัดฉีดอยู่เนี่ยอาจจะมีเงินแบกไปจำนวนบ้างแต่สถานการณ์รวมๆผมว่ายังไม่มีอะไรต้องน่าตกใจผมใช้คำนี้แล้วกันว่าไม่จำเป็นต้องทิ้งหุ้นหนีไปนะครับถ้าใครปิดไปหรือยังถืออยู่ถือต่อได้ครับนะครับในแง่ของฟินแลนเซียไซรัสมองหุ้นกลุ่มไหนตัวไหนอย่างไรบ้างฮะว่าเอ๊ะจังหวะแบบเนี้ยน่าสะสมเพื่อลงทุนระยะกลางหรือยาวไปเลยครับสำหรับพอร์ตนะครับพอร์ตเดือนตุลานะครับเรามองในเรื่องของโดเมสติกเอด้วยเหมือนกันนะครับ
ในพอร์ตเดือนตุลาเนี่ยหุ้นเด่นที่เราให้นะครับมี AOT ครับ BCH ครับ CBG คาราบาวนะครับครับ CGN แล้วก็ KCG ครับนะครับเป็น5หุ้นที่เราถือว่าเป็นพอร์ตประจำเดือนตุลาฉะนั้นเนี่ยเป็นลักษณะคงเหมือนตัวไปครับถ้าย่อลงมาเราก็คงเข้าไปดักเก็บดักซื้อเพื่อถึงระยะกลางถึงระยะยาวเพราะเรายังมองว่าตลาดข้างหน้าเนี่ยยังน่าจะไปได้ต่อแต่ที่ผ่านมาอย่างที่เรียนทั้งสองท่านทั้งหมดทั้งเพจเนี่ยหุ้นขึ้นมาเยอะด้วยแล้วมันติดที่นี่นะครับพื้นฐานด้วยคือหมายความว่าอย่างพี่นันเซียนเนี่ยก็ให้ไว้ที่1470หุ้นมันพอขึ้นมาเต็มพื้นฐานก็จะต้องมีการปรับตัวบ้างจนกว่าตลาดหุ้นจะไปมองข้างหน้าใช้ฐานปีหน้าคือ1600เนี่ยตลาดหุ้นก็จะกลับมาขึ้นเหมือนเดิมครับเอาละครับคุณกันทราวันนี้กราบขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณรายการครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณกันทราลดาวันณ อยุธยาจาก Financial Cyrus ครับนะครับภาพรวมช่วงนี้ก็อาจจะแกว่งๆอยู่นะครับในแง่ของสถานการณ์ในแง่ของถูกต่างชาติอาจจะมีการขายต่อเนื่องได้นะครับอย่างไรก็ตามคุณกันทราก็มองว่าเป็นจังหวะเก็บนะเพราะว่ามีเรื่องของปัจจัยเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเม็ดเงินจากวายุพัก TESG แล้วก็ยังการไหลกลับมาของต่างชาติในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นก็แนะนำหุ้นเด่นในเดือนตุลาคมไว้5หุ้นด้วยกันนะครับ AOT BCH คาราบาวกรุ๊ปนะฮะ CBG นะฮะ CPN แล้วก็ KCE นั่นเองนะครับ